ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกรองปลาสยองในโรมอกมีมิกแน่ๆวู้ฮู yeah. แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนไปตะลุยความหลอนที่โรงละครสัตว์ร้างแห่งหนึ่งจะบอกว่าในนั้นเดี๋ยวมันมีพลังงานบางอย่างที่เราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันคืออะไรเราจะเข้าไปถ่ายคลิปกันแล้วก็ล่าท้าผีกันนั้นๆเลยโอ้โหพอเราเข้ามาใกล้ๆทุกคนดูสิตอนนี้เนี่ยเราเหมือนอยู่ในหนองน้ำเลือดยังไงอย่างนั้นเลยดูคนนี้ดิอุ้ยตรงนี้มีคนมาล่าท้าผีอย่างเยอะเลยนะเนี่ยไหนทุกแดงตรงไหนดูคนนี้ดิเขามีกระบอกไฟฉายส่วนตัวด้วยน่ารักเหรอมันเป็นหมวกที่มีกระต่ายออกมาพวกนายเรามาคุยตรงนี้ดิไอ้กองดนตรีนั่นน่ะมันมีอะไรอยากจะบอกเราด้วยจริงเหรอไหนดูดิเฮ้ยไหนเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยมันเปิดออกมาโอ้ช่วยหยุดมันทีได้โปรดกลัวสรุปอยากให้หยุดหรืออยากให้อะไรกันที่ทำไมนายต้องหัวเราะด้วยล่ะเฮ้ยคือว่าฉันเนี่ยติดอยู่ในวงวนที่ไม่มีสิ้นสุดแบบนี้มาเป็นศตวรรษแล้วฉันอยากเป็นอิสระในโปรเธอในนี้มันมืดมากฉันไม่อยากอยู่ที่นี่สภาพไม่น่าช่วยนะเหมือนเขาโดนจองจำอยู่ในนี้ตลอดกาลอะเอาล่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปข้างในเกมกันแล้วแค่ดูล็อบบี้เนี่ยก็น่ากลัวจะแย่อยู่แล้วนะทุกคนมาง ั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงละครสัตว์รักกันเลยดีกว่ามา Let's go ประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับการใส่หูฟังใส่อยู่ให้เสียงภาษาไทยโดยในรัฐธนวัยโกเศส ว้าวพวกนายโรงละครสัตว์พวกนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพวกเขายังเปิดทำการอยู่เลยมีใครเปิดไฟก็ไม่รู้ใครนะพนักงานการไฟฟ้าแหละเขาให้คนมาเล่นกันตอนตีสองเนี่ยนะตีสามแหละมารออุ้ยมืดไม่เมเซอร์กูตกใจตัวหนังสือบนจอนี่ก็คืองานคาร์นิวัลพวกเราเนี่ยมีชีวิตเพียงแค่3ชีวิตเท่านั้นในการที่จะหาทางออกจากที่นี่และที่สำคัญในนี้เนี่ยเขาได้มีเรื่องเล่าประหลาดๆเกี่ยวกับโรงละครสัตว์แห่งนี้พวกนายจะต้องระวังตัวให้ดีๆห้ามเหยียบโดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอเด็ดขาดเพราะว่าถ้าพวกนายติดพิษมาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะปล่อยพวกนายอยู่ที่นี่ตลอดกาลโอ้ยนายจะไม่ใช่ฉันขอเหยียบบนหัวนายได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่อยากโดนงูเงี้ยวเขี้ยวขออ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมองไปข้างหน้านะสินั่นมันกล่องดนตรีคล้ายๆกับที่เราเห็นเมื่อกี้เลยก่อนนายจะมองก่อนดนตรีนายมองม้าหมุนดิดูม้าหมุนม้าหมุนมันเกียร์ห้าหมุนไวขนาดนั้นฉันว่านะเด็กน่าจะตายอ่ะถ้าเกิดว่านั่งม้าหมุนนั้นน่ะโอ้ยอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ไม่รอดขึ้นไปน่ะออกไปนะลำไส้ไปกองอยู่ที่ทางเดียวเริ่มเห็นเปรี้ยวแน่นอนอ่ะเพราะว่าแบบจากด้านในสู่ด้านนอกโอ้โหและตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยอุ้ยพวกนายเออแหมเหี้ยไปเลยไม่คิดเลยว่าฉันจะมีแขกด้วยนี่ฉันเพิ่งเคยเจอเนื้อสดๆไม่สิแขกมนุษย์ไม่ได้เจอมานานแล้วเอางี้ดีไหมเรามาเล่นสนุกกันฉันจะเป็นคนไล่จับพวกนายเองส่วนพวกนายก็วิ่งหนีฉันโอเคนะไม่โอเคเดี๋ยวพวกนายคือข้างหลังตรงนั้นเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยข้อสูงเลยไม่รู้เหมือนกันเหมือนเปรตเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าเราต้องหากล่องดนตรีเหมือนไอ้กล่องใหญ่ๆนี่เนี่ยตามที่ต่างๆนี่ไงมาหมุนไหนๆๆๆเฮ้ยไอ้ตัวตลกมันมาแล้วนี่หนูจ๊ะกล่องดนตรีอยู่แถวนี้สินะฉันจะทำการหมุนก่อนดนตรีเฮ้ยทุกครั้งที่เราหมุนมันเห็นเราวิ่งได้มาแล้วชี้แล้ววางแล้วชี้ว่าต้องมีใครอยู่แถวนี้วิ่งได้ให้ตายเถอะเฮ้ยพวกนายเรามีแสงเทียนกันนะทุกคนดูแล้ว
กดอะไรมีแสงเทียนนะกด F กด F F F แม่งช่วยด้วยช่วยด้วยยังหมุนอยู่ยังหมุนอยู่หมุนแล้วหนึ่งกล่องพี่พี่ไม้พี่ไม้สู้สู้เอ้าให้ตายเถอะพี่ไม้ตายไปแล้วสองกล่องสองกล่องแล้วสองกล่องมันมาหาตอนนี้มันตามฉันรัวๆเลยไม่ไม่พี่ล่างไว้พี่แป้งล่างไว้โอเคมันไปหาพี่กิจแล้วฉันเป็นไทยแล้วตอนเนี้ยมันล่างได้จำกัดอะสเตมินามันหมดเอาละจังหวะนี้เราต้องหากล่องดนตรีก่อนเฮ้ยนี่ไงฉันเจอแล้วมันอยู่ข้างหลังรถเปิดเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วเอาละทำการหมุนกล่องดนตรีทุกครั้งเวลาเราหมุนกล่องดนตรีมันจะได้ยินเสียงตายเฮ้ยตกใจหมดครบ7อย่างเฮ้ยทุกคนเรากดย่อได้ด้วยนะกด4ถ้าเราย่อมันจะไม่เห็นใช่ไหมพี่โมจะไม่เห็นจริงเหรอไม่รู้อุ๊ยมันไม่เห็นจริงด้วยหนูหนูจ๊ะไม่อยากได้ลูกโป่งจากลุงหน่อยเหรอจ๊ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะตรงนี้ก็มีลูกโป่งฟรีอยู่พี่โมเจออีกไหมเจอตรงนี้อันแล้วใกล้ทางเข้าใกล้ทางเข้านี่โมหมุนเลยเดี๋ยวฉันดูทางให้โอเคหมุนเลยนะตอนนี้ฉันยังไม่เห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะดูต้นทางอยู่เปิดแล้วเหมือนมันอยู่กับจุ๊บแจงอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมไอ้ตัวตลกที่เป็นหน้าตาหลอนขนาดนี้เฮ้ยเราต้องเปิดให้ครบ7กล่องแล้วอีกรูปนึงข้างล่างมันคืออะไรอ่ะฉันคิดว่านะน่าจะเป็นรถม้าอ๋อเราสามารถแอบในรถม้าได้ตรงไหนนี่ไงมันมีรถม้าฝั่งนี้อยู่พี่โมมาดูดิไหนนี่ไงตรงนี้เหรอยังไงอ๋อนี่ไงว้าวพี่ปลอดภัยเอ้ยทำไมมันสั่นแรงมันอยู่ตรงนี้นี่เราเร่งด่วนจะไม่ไหวแล้วเปิดอยู่เปิดแล้วเอ้ย yes สวยแจ้งตายเปิดสักกล่องอ้าวโอ้ยินดีต้อนรับพวกนายทุกตัวเลยนะไม่ใช่ทุกคนเลยคงสนุกกันมากใช่ไหมล่ะแต่ก่อนอื่นฉันจะโชว์การแสดงสุดยอดให้กับพวกนายได้รู้และเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันไม่ใช่แบบแอบแซ่บนะเอาเป็นว่าฉันจะนับ1ถึง3พวกนายต้องรีบไปซ่อนอย่าให้ฉันจับได้ชัวร์อีกแล้วเหรอมันนับ2แล้ว3เฮ้ยพี่กิจไปด้วยเฮ้ยเขาด้วยดิเฮ้ยเอาพี่โมอย่าเขาปิดเฮ้ยทุกคนเราผมสงสัยอย่างนึงอะอะไรอะว่าไงอะไรเห็นเล็บเห็นมือเขาป่ะเออเขาล้างตูดไงอะอุ้ยฉันว่านะเขาใช้ปาดเอาอะโอ้โหมันใช้ส้มญี่ปุ่นอะไรแต่ลงมาเฮ้ยตอนนี้เรามาแอบตรงนี้ฉันว่ามันไม่ปลอดภัยนะฉันมีคำถามแล้วเราต้องหาอะไรอ่ะไม่รู้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเดินวนดูรอบๆไหมโอ้โหคนดูก็ไม่มีมีแต่หุ่นแล้วไอ้เจ้าตัวนั้นมันบอกว่ามันจะเล่นซ่อนแอบกับเรามันจะไปซ่อนที่ไหนอ่ะหุ่นไม้พวกนี้ก็น่ากลัวฉันยังไม่เห็นเลยนะนั่นดิรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าไล่ตามเราเหมือนตัวก่อนหน้านั้นเลยอ่ะเราไปหาหรอเราไปหาเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแฮเอาเป็นว่าเราเดินสำรวจที่นี่ดูก่อนนี่แหละที่ฉันบอกว่ามันเป็นโรงละครสัตว์ล้างอ่ะน่ากลัวจะตายกลัวมากเลยนะเฮ้ยฮะไอ้ตัวนั้นไม่มีเงาอะไรอ่ะโอ้หุ่นไม้ไงเงาหุ่นไม้เฮ้ยฝั่งนี้มีทางขายตั๋วด้วยทุกคนอ้าวพี่ไม้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้มีไพ่อยู่เขาบอกว่าเบอร์4คือ4อ่ะสีโพดำเฮ้ยอะไรเจอไพ่เหมือนกันน่ะเมื่อกี้เราอยู่ข้างในนั้นน่ะใช่อยู่เจอไพ่เบอร์5พี่เบอร์5คืออะไรอ่ะแหม่มโพดำใช่ไหมเบอร์5อะไรแหม่มโพดำแหม่มก็แหม่มเบอร์5คือแหม่มโพดำหรอเบอร์4คือ4นะโพดำโอเค5โพดำซ่อนก่อนเว้ยงั้นเดี๋ยวฉันลองเดินเข้าไปในช่องขายตั๋วแล้วกันนะทุกคนโอเคแจ้งมันใกล้ๆเดินเลยเปล่าวะโอ้ my god เฮ้ยฉันเจอห้องทุกคนเข้ามาในทิเก็ตเลยกำลังไปฉันเจอห้องๆนึงมันน่าจะเป็นห้องพักของนักแสดงอ่ะมีภาพตัวตลกมากมายอะไรจริงเข้าฉันหลบก่อนพี่โมมาหลบในนี้จริงเข้าปิดหลบในนี้พี่โมเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่มันบอกโอ้โหพี่กิสไลด์ตามเข้ามาเลยนะสไลด์ได้ด้วยเหรอนี่มันหายตัวใช่มีลูกกระดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะคอยสิงหุ่นตามที่ต่างๆนะแล้วก็ตามหาเอ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหอยู่ต
บ่ายโตกันเชียวเหรอเด็กๆเฮ้ยพี่กิจพี่กิจคิดว่ามันจะเห็นเราไหมปิดไฟก่อนมองข้ามมองข้ามมองเอาเหรอเราเข้าไปข้างในไหมเฮ้ยโอ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 ้ยเราต้องหันหน้าหนีโอ้ยตายเถอะมือของมันเนี่ยใหญ่ยาวเหลือเกินเหมือนกับว่าถ้าตะปบจุ๊บแจงเนี่ยจุ๊บแจงน่าจะหน้าแหกไปเลยเอาละมันไปละเราไปห้องอื่นกันดีกว่าปะนี่ฉันเจอเลข2ครับ7โพดําเป็นเลข2อ๋อ7โพดําคือเลข2โอเค2คือ7ใช่ไหมใช่ใช่ๆๆต่อไปเป็นห้องแสดงนี่น่าจะเป็นห้องสำหรับนักแสดงเอาไว้แต่งหน้าเฮ้ยฉันแปลกใจมากเลยว่าไอ้ที่หุ่นตรงเนี้ยมันคือชุดของไอ้ตัวนั้นปะน่าจะใช่แน่นอนแสดงว่ามันอาจจะสิงหุ่นอันนี้แล้วก็คอยเคลื่อนย้ายตัวตามที่ต่างๆเหรอไอ้ห้องนี้โพดําคือเลข3ครับห้องนี้ตันพี่พี่โมเอ้ยใช่ๆๆทุกคนจำให้ดีๆนะรหัสผ่านฉันว่ามันมีความหมายอ่ะ8โพดําคือเลข3โอเคได้นะต้องจบมาแล้วเยอะเราได้ยินเสียงนะอะไรพี่โมกลับมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเดินต่างเข้ามาดีนะฉันสไลด์มาก่อนอ่ะโตอย่างแคบเลยเมื่อกี้แบบฉันสไลด์แบบทะลุเลยว้าวฉันวาร์ปมาหาพวกนายได้แล้วนะแต่ก็หาไม่เจอสักทีมันแย่อยู่แล้วละด้าใครจะให้พวกแกหาเจอได้ง่ายๆไอ้น่าจะคือ1ป่ะงั้น6 6คือ1มาเร็วมาเร็ว6คือ1มีใครจดไว้บ้างมั้ยเนี่ยโอ้เสียงอ่ะนี่สไลด์สไลด์เฮ้ยแต่ว่าฉันยังเหลือ2ชีวิตวันนี้จุ๊บแจงตกใจหมดจุ๊บแจงเราต้องไปหาที่สำหรับเปิดรหัสผ่านอะฉันพยายามเดินหาอยู่เนี่ยยังหาไม่เจอเลยเป็น2ฉันคิดว่ามันต้องมีทางไปนี่ๆๆเราเข้ามาตรงทิกเก็ตมั้ยเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันเดินวนแถวๆทิกเก็ตบ่อยมากเลยอะจะบอกว่าห้องแต่ละห้องตรงนี้มันเชื่อมต่อกันนะข้างในอะจริงเหรอมันตามฉันเฮ้ยทุกคนอะไรอะไรข้างหลังมีอะไรมั้ยมีวิ่งตามมันเลยมีมาไล่ไปวิ่งก่อนออกมาก่อนโอเคจุ๊บแจงมันไม่ตามเราโอ้โหมาจะไล่เลยเร็วจุ๊บแจงมาจุ๊บแจงตามพี่มาจุ๊บแจงข้างหลังจุ๊บแจงข้างหลังจุ๊บแจงข้างหลังจอมัวมากเปิดไม่ได้จุ๊บแจงปิดมันกินพี่แล้วแต่มันไม่กินจุ๊บแจงใช่ไหมไม่กินไอ้คนชั่วยังไม่น่าอร่อยจุ๊บแจงไม่ปิดอ่ะแจงปิดแล้วมันค้างมันต้องใช้เวลาไม่ต้องพูดแทนที่จุ๊บแจงจะออกมารับหน้าแทนพี่ไม่กดเลยไม่ได้ตกลงเรามีรหัสตัวนะโอ้โหใครจดบ้างอ่ะอันแรกคือพี่โบช่วยหนูด้วยพี่โบเฮ้ยจริงด้วยมันไม่ออกมาแสดงว่าเราถ้าเราพ้นมาตรงนี้เราคือปลอดภัยใช่ๆแต่เราแสดงว่าข้างในอ่ะทั้งในจะทิกเก็ตคือทางไปไว้แป้งไม่แต่มันมีตรงเมจิกเชียนตรงนี้ด้วยทุกคนข้างๆมันมีประตูนึงแจ้งมาแล้วเดี๋ยวผมนำเข้าไปในเมจิกเชียนอุ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยมันไม่ออกปรับอะไรกันเนาะที่ลงยาวตรงนี้ทำให้ฉันออกไม่ได้ฉันเองล่ะฉันเขียนคาถาโอ้โหจะเซคาถามหารรวยเฮ้ยจุ๊บแจงจุ๊บแจงสายมา6 7 8 1นะครับ6 7 8 4โอเคฉันว่าพวกเราควรที่จะระวังไอ้หุ่นตัวหน้าแดงนี้ไว้ดีกว่าไหมมันอาจจะเป็นจุดที่แบบว่าทำให้ตัวนั้นมันวาร์ปได้ควีนนี่5ใช่ไหมครับเวอร์5คือแหม่มโพดำห้องนี้น่าจะเป็นห้องจัดแสดงโชว์แน่นอนเลยอะอย่างหลอนHello. ออกไปทางซ้ายตรงนี้เลยครับผมทุกคนขวาร้ายซ้ายดีฮึบโอ้เป็นห้องโชว์นักแสดงใช่นี่อันนี้7คือ2โอเคแล้วควีนนี่มันต้องเป็นเลขอะไรอ่ะควีนก็คือเลข5ไงเป็นเลข5ครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางเร็วไปเร็วพี่ๆไปเร็วไม่จุ๊บแจงมาหลบใต้โต๊ะทำไมเหรอมาเร็วจุ๊บแจงหลุดใต้โต๊ะเร็วไปหนาคือเราไปไงต่ออ่ะมันไปทางนั้นแล้วตอนนี้เราปลอดภัย
เราเลี้ยวเข้าขวามือข้างหน้าตรงเนี้ยเราก็เจอกับทางออกแล้วล่ะโอ้เฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้พี่โมมีพี่โมมีจะล่ามาแล้วพี่จะล่ามาแล้วอะไรมาเลยมีมาเลยฉันเจอทางใต้ดินอู้สไลด์มาแล้วทุกคนอย่ามัวแต่หมูสไลด์ฉันเจอทางใต้ดินครับผมอยู่ล็อกกลางเลยมันจะคล้ายๆกับเป็นแท่นอะไรสักอย่างนึงคล้ายๆกับแท่นบูชายันอ่ะว้ายมันเข้าห้องนี้ไม่ได้มันเข้าได้ไอ้พี่เก๋ช่วยด้วยรถนะยังจะโดนอีกเหรอเหมือนผมเลยอย่าตามเราตามหลังเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อยู่นะถ้าฉันไม่อยู่ตรงนี้มันจะไม่ตามฉันเฮ้ยมันตามฉันไม่ได้ฮ่าจุดพิกัดแห่งบั๊กจุดพิกัดแห่งบั๊กอุ้ยอุ้ยแห่งบั๊กไปแล้ววู้ฮู้ขอบคุณมากพี่ไม้6 7 8อะไรอะไรผมรู้ทางแล้วผมตามไปเอาล่ะตอนนี้ฉันได้ลงมาที่ชั้นใต้ดินแล้วทุกคนใครลงมาแล้วเนี่ยส่งสัญญาณให้ฉันด้วยนะลงมาแล้วโอเคนี่จะยังไม่ได้ลงเลยประเด็นคือห้องใต้ดินอยู่ไหนห้องใต้ดินอยู่ตรงล็อกกลางโอ้โหนี่ไงเจอแล้วที่สำหรับใส่รหัสผ่านเดี๋ยวเรารอจุ๊บแจงมาก่อนเราจะได้เคลียร์กันว่ารหัสแต่ละรหัสมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างโอเครหัสคืออะไรใบแรกคือ6ครับใบแรกคือ6ใบที่2คือ7แป๊บนึงโอ้ยมันหมุนยากอ่ะใบแรกคือ6ใบที่2คือ7ใบที่3คือ8โอ้ยช่วยกันใบที่4อ่ะใบที่4คือ4ใบที่4คือ4ใบที่5ควีนแล้วก็1เร็วหน่อยดิช่วยดูข้างหลังให้ฉันด้วยนะแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วซับมิทจัดการกดรหัสผ่านอีกดแล้วไม่ติดเอ้าไปอยู่ท้ายคืออะไรหนึ่งไม่ใช่หรอลองกดทุกอันดูผมดูกล้องดูไล่เลยอ่ะกดซัมมิทอยู่พี่กิจเอาเลยโอ้นี่ไงเบอร์9อะไรอ่ะอะไรอ่ะพวกผมไม่ได้ชนะฉันสักหน่อยก็แค่โกงจนเปิดรหัสผ่านได้ฉันไม่ปล่อยเก็บไปหรอกนะทุกคนเอามีดหยิบมีดที่ได้มาและจากนั้นทำการฆ่ามันเลยเฮ้ยฆ่าไงอ่ะฆ่ายังไงก็ไม่ได้หรอกนะระวังพื้นด้วยนะมันอาจจะตบพวกเราแหลกคามือก็ได้ว้าวโอ้ยโอ้ยต้องอย่ายืมสีแดงต้องอย่ายืมสีแดงมันเลยได้ไหมอ่ะรถนะไม่ตายเถอะเก่งนักหรือไงแกเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไม่พลาดโอ้โหโดนเต็มต้องอย่ายืนลงสีแดงฉันจะหักคอเกไว้ที่คอฉันหมุนแบบนี้เลยเอาล่ะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าตัดมือมันเฮ้ยมันตบอีกแล้วเอาเย้เย้เย้ร้อนเลือดมันแบบเลือดมันแดงมากอ่ะสู้เอาอีกสู้โอ้ยวางน้ำใช่นะไปเลือดของฉันมันไหลหมดแล้วเรามาเล่นโซนแอบกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมมันมาแล้วจ้วงเลยเย้จ้วงไปเรื่อยๆจ้วงไปเรื่อยๆทุกคนเฮ้ยเลือดสีเขียวมันใกล้ยังไม่ถึงครึ่งร้อยเลยประมาณ 20% ของ100ไม่มีทางที่พวกเองจะชนะได้โดยที่ฉันจะแพ้หรอกนะว้ายลูกบอลอีกแล้วอุ้ยดูลูกบอลนี่มันเด้งดิเด้งทั่วแมปไปเลยยืดตุ้มชิดขอบไว้อยู่ชิดขอบไว้โอเคครับอยู่ในแถวขอบไม่โดนไม่โดนเลยเหรอเขาต้องไปตัดแว่นด้วยแล้วเฮ้ยทางนี้เร็วทางพี่โมทางนี่ละจุ๊บแจงนอนเลยจุ๊บแจงตื่นมาแล้วจุ๊บแจงตื่นมาแล้วที่ทันเรื่องที่สอนให้รู้ว่าควรเติมโรบัคทิ้งไว้ในบัญชีเอาใจมาได้ไหมจิ้มเลยโอ้ยฉันจะแทงที่เล็บมันเล็บสวยนักนะแกขึ้นหล่อแล้วขึ้นหล่อแล้วเฮ้ยมันแดง
ชื่อเปลี่ยนสีแดงอะเออเป็นไฟของนี้ของจริงเฮ้ยระวังหมวกอะไรอ่ะโอ้โหมันจะเอาหมวกดูดกลืนพวกเรากินระวังเฮ้ยเฮ้ยฟังนะฟังหน่อยเข้าไปในหมวกซะนะตัวไหนเด้อโดนตาไฟก็แค่หมวกก็แค่หมวกฉันไม่ให้พวกแกโดนมือฉันได้ง่ายๆแล้วนะไอ้จุ๊บใจเติมโรบักแล้วเข้ามาแล้วจุ๊บใจเติมโรบักขวามือขวาไปไปมือซ้ายมันมือซ้ายมันจุ๊บๆๆๆๆๆๆนี่ฉันจะตัดช่วงตัดนิ้วกลางของนายตัดนิ้วชี้ด้วยฉันจะตัดทุกนิ้วของแกไม่เจ็บไม่เจ็บซะที่ไหนหรอกโคตรเจ็บเลยอ่ะว้ายโอ้โหมันฉายแสงมันฉายแสงตาเลเซอร์ตาเลเซอร์ไม่ใช่ตาแล้วนี่มันกินปากปากกินปากเลเซอร์แรงโอ้โหโอ้โหกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกว้ายเสียวปากไม่ใช่อะไรตลกมันฆ่าคนได้ประเด็นคือแค่ลูกบอลยังไม่เท่าไหร่นะกินปากอันนี้คือแรงแรงขนาดว่าจุ๊บแจงหัวฟูไปเลยเมื่อกี้ครั้งนี้ละ1 2 3พวกเราไอ้คนเอาให้ตายกินข้อไก่เอ็นข้อไก่เอาให้ตายกินไปไหมไม่ตายไม่ตายโอ้โหเหลือติ่งเดียวเหลือทำไมแป้งไม่ใช้ปานวาลีหนูไม่ได้ใช้ปานวาลีแต่หนูใช้ปานแดงปานดำโอ้โหมันถ่ายสับผมมันจะถ่ายตัวฉันเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยถ้าสุดท้ายแล้วใครคิดว่ามันน่าจะปล่อยปานกลิ่นปากมาก่อนอะปานกลิ่นปากแล้วหรอโอ้มาเฮ้ยพี่โบลาก่อนนะทุกคนอื้อหือเอ้ยยังฉันจะเหลือติ่งสุดท้ายผมยังรอดคนละติ่งคนละติ่งฉันเหลือติ่งสุดท้ายฉันรู้พวกนายรู้ไหมว่าติ่งของฉันคือติ่งอะไรติ่งติ่งติ่งตังตังติ่งตังติ่งติ่งติ่งตังตังตังมาอีกแล้วเหรอว้าวปังปังเอาแล้วสู้โอ้ my god ฉันเกิดไม่ทันแต่เรานอนก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับแมปฮาโลวีนของเดือนมีมิกนะคะและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แฟนและเพื่อนๆด้วยนะซึ่งสำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันฮาโลวีนเนี่ยน่าจะมีแบบผีมาให้พวกเราเล่นเยอะมากๆแน่ๆค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายมีห้องนึงที่มีเกมเครื่องเกมบางอย่างแล้วผู้หญิงคนนึงก็กำลังจะถูกทำร้ายในเวลาน่าจะประมาณ11 โมง Oh my god